ก็ผ่านไปแล้ว1ไตรมาสนะครับในปีงบประมาณใหม่ซึ่งเป็นปีงบประมาณ2564นะครับในช่วงนี้เนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นภาพคร่าวๆของการใช้งบประมาณของกระทรวงกลาโหมไปแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มมีโครงการจัดซื้อจัดหาที่เริ่มทยอยประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับหรือบางโครงการเนี่ยก็เริ่มประกาศการจัดหาแล้วเนี่ยประกาศมาผ่านทางระบบของกรมบัญชีกลางแล้วก็ในเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยเริ่มเห็นภาพคร่าวๆของการจัดซื้อจัดหาของกระทรวงกลาโหมในปี2564นี้นะครับสำหรับบทความนี้เนี่ยเราก็จะมาดูรีวิวคร่าวๆกันสำหรับโครงการที่มีการจัดซื้อจัดหากันในหลัก 1,000 ล้านบาทขึ้นไปครับซึ่งก็ถือเป็นโครงการใหญ่ก็เราจะลองมารีแคปกันสำหรับท่านที่มาฟังวันนี้นะครับก็สามารถกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของเราแล้วก็รับข้อมูลใหม่ๆที่เราจะพยายามสรรหามาให้ทุกท่านฟังกันต่อเนื่องนะครับผมในส่วนของโครงการขนาดใหญ่แล้วเนี่ยจะมีเหล่าทัพหนึ่งที่ไม่มีนะครับก็คือกองทัพเรือนั่นเองกองทัพเรือเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกองทัพเรือเสนอโครงการ1โครงการเท่านั้นในปีก็ประมาณนี้นะครับ2564ก็คือโครงการจัดหาเรือดำน้ำ S26T ลำที่2และ3แต่ว่ากองทัพเรือและรัฐบาลเนี่ยถอนโครงการไปในชั้นกรรมาธิการก็ประมาณเมื่อช่วงสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากทำให้เมื่อถูกถอนโครงการไปเนี่ยก็จะเหลือเพียงการจัดหาเรือลากจูงนะครับแล้วก็ที่เราเห็นก็คือจรวดต่อสู้อากาศยานระยะใกล้ซึ่งมีมูลค่าไม่แพงนะครับก็น่าจะเป็นจรวดจากจีนส่วนนอกนั้นเนี่ยการใช้งบประมาณก็เป็นการใช้งบประมาณในการผ่อนจ่ายโครงการเดิมทั้งนั้นนะครับก็เช่นโครงการเรือยกพลขึ้นบกไทป์ 071E จากประเทศจีนนะครับที่ลงนามไปราวๆสักปี2562นะครับซึ่งตามกำหนดการเนี่ยก็จะได้รับมอบเรือในปี2565หรือว่าเรือดำน้ำ S26T ลำที่1นะครับคือเรือดำน้ำจะมี3ลำนะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นลำที่2และลำที่3แต่ลำที่1เนี่ยลงนามไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นการผูกพันงบประมาณยาวตั้งแต่ปี60ถึง66เลย 13,500 ล้านบาทข้ามมาที่กองทัพบกนะครับกองทัพบกในเดือนมกราคมนี้เนี่ยจะมีการลงนามสัญญาการจัดหายานเกาะร้อยอย่าง Striker ในล็อตที่3นะครับในงบประมาณราวๆ 1,800 ล้านบาทงบประมาณนี้เนี่ยอาจจะจัดหาได้สักราวๆ 20-25 คันนะครับราวนี้ลองใช้หารเฉลี่ยจาก2ล็อตที่ผ่านมาซึ่ง2ล็อตที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดหาในปี62นะครับ70คันซึ่งเป็นการจัดหาของเราเองเนี่ย47คันแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยแถมให้อีก23คันตอนนั้นใช้เงินราวๆ 3,700 ล้านบาทในปี63เนี่ยก็มีการจัดหาเพิ่มเติมอีก50คันนะครับก็งบประมาณ 4,500 ล้านบาทนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการจัดหารถถังหลัก VT4 นะครับในล็อตที่4ด้วยจำนวน10คันงบประมาณ 1,900 ล้านบาทซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการจัดหาที่เลื่อนมาจากโครงการในปี2563นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทันจะจัดหาแต่ว่ารัฐบาลได้เรียกคืนงบประมาณไปนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของโควิด-19 นะครับก็ทำให้ไม่ได้จัดหาเมื่อปีที่ผ่านมาก็ย้ายมาจัดหาในปีนี้VT4 เนี่ยมีการจัดหามาแล้ว3ล็อตนะครับล็อตแรกเนี่ยในปี2519เนี่ยจำนวน28คันล็อตที่2ในปี60อีก11คันแล้วก็ล็อตที่3อีก14คันในปี62นะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อรวมกับล็อตที่จะเกิดขึ้นล็อต4เนี่ยก็จะทำให้ VT4 เนี่ยในกองทัพบกก็จะมีอยู่ราวๆสัก63คันงบประมาณรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยใช้ไปแล้ว 9.2 พันล้านบาทส่วนในอีกด้านเนี่ยก็คาดว่าจะมีการจัดหาปืนใหญ่สนามนะครับขนาด155มิลลิเมตรงบประมาณราวๆสัก 2,000 ล้านบาทซึ่งอันนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือเลื่อนมาจากปี2563นะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลเรียกงบประมาณคืนไปปืนใหญ่แบบนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็น M777A2 นะครับเพราะว่าดูตามสเปคแล้วก็ภาคผนวกเนี่ยชวนให้คิดว่าน่าจะเป็น M777A2 แน่นอนโครงการนี้เนี่ยน่าจะมีการเริ่มแล้วก็มีการดำเนินการในปีงบประมาณ2564นี้นะครับซึ่งก็ติดตามมาต่อไปแต่คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับปืนใหญ่สนามขนาด155มิลลิเมตร12กระบอก M777A2
สุดท้ายก็คือกองทัพอากาศนะครับกองทัพอากาศเนี่ยในปีที่ผ่านมาก็มีการลงนามจัดหาเครื่องบินฝึกแบบ T6 TH จำนวน12ลำนะครับในงบประมาณราวๆสัก 5,000 ล้านบาทในปีนี้เนี่ยก็จะมีการจัดหาเครื่องบินโจมตีซึ่งก็น่าจะเป็นแบบใดไปไม่ได้นอกจาก AT-6TH จำนวน8ลำในล็อตแรกก่อนนะครับล็อตแรกเนี่ยก็จะเป็นการจัดหาโดยใช้งบประมาณ 6,000 ในปี 64-66 ใช้งบประมาณราวๆ 4.5 พันล้านบาทในล็อตที่2เนี่ยก็จะเป็นการจัดหาในปี 65-67 คือใช้งบประมาณ 6,000 3 ปีเพิ่มอีก4ลำใช้งบประมาณราวๆ 2,000 ล้านบาททั้งหมดเนี่ยจะเป็นการเข้าประจำการแทนที่ L-19ZART ที่ฝูงบิน411เชียงใหม่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการจัดหาดาวเทียมขนาดเล็กที่เป็นไมโครแซตอีก2ดวงนะครับมูลค่า 1.4 พันล้านบาทตรงนี้เป็นงบประมาณ 6,000 ในปี 64-67 นะครับก็ประกาศแผนจะซื้อมาแล้วแล้วก็มีการ เปิดให้ยื่นสอบราคากันแล้วแล้วก็มี4บริษัทสอบราคาเสนอราคามาให้สอบราคานะครับก็เราได้ทำบทความมาแล้วที่หน้าเว็บ TF ก็ลองดูในช่อง description นะครับเราจะแปะลิงก์เอาไว้นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีโครงการจัดหาจรวดต่อสู้อากาศยานวิสัยใกล้นะครับซึ่งคาดว่าน่าใช้งบราวๆสัก 2,000 กว่าล้านบาทอันนี้จัดหาอีก1ระบบก็น่าจะมีตัวเต็งอยู่ 1-2 เจ้าเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมานั่งวิเคราะห์กันดีกว่าว่ากองทัพอากาศเนี่ยน่าจะจัดหาระบบไหนแล้วก็ระบบไหนเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะชนะสัญญานี้สุดท้ายแล้วเนี่ยตามแผนแล้วเนี่ยปีนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเครื่องบินขับไล่กริปเพนนะครับให้เป็นมาตรฐาน MS-20 งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ราวๆ510ล้านบาทจะผูกพันแค่2ปีก็คือปี64และ65การอัปเกรด MS-20 เนี่ยก็น่าจะทำให้ เป็นการเตรียมพร้อมในการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆให้กับตัว Gripen โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยระบบการป้องกันการบินชนภูมิประเทศแล้วก็ให้เครื่องบินเนี่ยสามารถรองรับ Meteor ได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีโครงการในการจัดหา Meteor ซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่างบประมาณแค่510ล้านบาทเนี่ยอาจจะไม่ได้มากมายแล้วก็น่าจะเป็นการจัดหาแค่เพียงการจัดหาซอฟต์แวร์แล้วก็ลงซอฟต์แวร์เท่านั้นเองถ้าจะมีการจัดหาอุปกรณ์อื่นก็ไม่น่าจะมากดังนั้นเนี่ยยังไม่น่าจะมีอาวุธแบบใหม่ๆเข้ามาพร้อมกันในล็อตนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่เรายังรวบรวมได้ในตอนนี้นะครับก็เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเมื่อมีการประกาศแผนการจัดหาแล้วก็ประกาศโครงการจัดหามากขึ้นเนี่ยเราก็น่าจะได้ทราบข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นซึ่งเราก็จะติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็เราจะพยายามก่อติดแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างในกองทัพของทั้ง3เหล่าทัพเงินภาษีของทุกท่านน่าจะมีสิทธิ์ทราบแล้วก็ช่วยให้ทุกท่านเนี่ยจะได้ตัดสินใจแล้วก็มีข้อมูลที่จะนำไปคิดวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันต่อได้ครับผม